สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแดดร่มลมตกโอ้ยจะ6โมงละ5โมงกว่าก็มาคุยกันพักๆหนึ่งเรื่องของพระเครื่องว่าเอ๊ะทำไมเรายังแยกพระแท้พระเกไม่ออกใช่ไหมทำไมมันมีเหตุผลเดียวเลยคือเราดูวิธีการผลิตไม่เป็นพอเราดูวิธีการผลิตไม่เป็นเนี่ยเราก็ไปจดจำเรื่องของพิมพ์ทรงเรื่องของความเก่าที่หลายๆคนเขาบอกมานะว่าพระแท้เนี่ยนะจะต้องเก่าขนาดนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วมาตรฐานความเก่าเนี่ยมันจะต้องมีตัวเทียบวัดเหมือนกันใช่ไหมเราหยิบพระมาองค์หนึ่งปุ๊บเพื่อนๆมันจะแท้หรือมันจะเก๋มันอยู่ที่ว่าเราดูออกไหมว่ากระบวนการผลิตของพระองค์นี้เขาผลิตแบบไหนเห็นไหมหนึ่งเลยนะเราต้องเลือกพระที่ไม่มีขอบขอบกระจกเพราะว่าพระที่ผลิตดั้งเดิมเนี่ยต้นฉบับเขาเลยจะไม่มีการถอดใช่ไหมแล้วสองถ้าคุณอยากจะได้พระเนื้อใบลานเก่าๆแบบเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยหยิบมาปุ๊บแท้ไม่แท้ดูกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันจะบอกลักษณะนี้ผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นพระคล้ายๆกับอินโดจีน2485นะเป็นพระลักษณะของการเทหยอดนะครับปั้นทำให้เหลวแล้วหยอดแล้วก็มีการมาตัดแต่งขอบนะครับเห็นนะมีร่องรอยของปั้นเลื่อยนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยวิธีเทหยอดก็เหมือนกับการทำขนมครกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูว่าเนื้อหาของพระปิลันที่เป็นเนื้อผงใบลานกับพระองค์นี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เป็นเทียบองค์ครูได้เลยนะครับนะเห็นไหมนี่คือลักษณะของเนื้อผงใบลานที่มีอายุไม่น้อยกว่า80ปีนะครับนี่มีจานด้วยแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เราไม่รู้แล้วพอมาดูแบบเนี้ยเพื่อนๆว่าแท้หรือเก๋เนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยพระเก๋พระโรงงานนะครับเนี่ยพระเก๋นะเนื่องจากหนึ่งน้ำหนักก็ไม่ได้เพราะเป็นปูนปัตเตอร์นะครับแต่เห็นไหมว่ามีการถอดพิมพ์ล้อพิมพ์แล้วก็คือถ้าเราดูด้วยรูปถ่ายอ่ะอย่างเพื่อนๆบางคนเขาส่งรูปถ่ายมาถามอย่างเงี้ยแท้ไหมอยากจะขายทำไมเราถึงต้องมาส่องดูเพื่อนใช่ไหมเราส่องดูเพราะว่าเราอยากเห็นของจริงมากกว่าเห็นของจริงแล้วเรารู้เลยนะว่าอย่างเนี้ยมันไม่แท้นะเขี่ยทิ้งเอามาเจอแบบนี้อีกอันนี้เนี่ยที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อโกเดนะครับพอเราดูกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตเส้นซุ้มเนี่ยตั้งฉากหนาแบบเห็นไหมแล้วเนื้อหามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะมาอย่างเนี้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ เห็นพระลักษณะนี้อยู่ตามตลาดนัดที่ขายพระเก๋นะเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าแท้กับไม่แท้เนี่ยมันเป็นยังไงนะเห็นไหมว่า1เลยกระบวนการผลิตน่ะเห็นไหมพื้นผนังหลังองค์พระเนี่ยมันเรียบตึงใช่ไหมพื้นผนังหลังเรียบตึงอย่างเนี้ยเพื่อนๆ เข้าใจไหมว่าไอ้กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรในการช่วยกดพระเนี่ยมันทำให้เกิดพื้นผิวแบบนี้เห็นไหม
นะเนี่ยนี่เราพูดถึงว่าเครื่องจักรที่เอามาใช้ในการผลิตแล้วมันจะทำให้ซอกแขนพระเนี่ยลึกใช่ไหมนะเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นพระที่ทันสมเด็จโตมันไม่ทันนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตแบบยุคใหม่นะครับเนี่ยนี่เป็นพระแบบกระบวนการผลิตยุคใหม่ดังนั้นเราคัดออกได้ไหมแล้วทีนี้ค่อยไปหาว่าเป็นของที่ไหนยังไงได้หรือว่าสูตรเนื้อเนี่ยต้องเอาวัดระฆัง95มาเทียบเพื่อนๆถึงจะเข้าใจว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าพระรูปทรงเนี้ยเป็นรูปทรงของวัดระฆังนะครับก่อน 2,500 นะครับทรงเนี้ยวัดระฆังเขาทำใช่ไหมครับส่วนจะมีอะไรนะพิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์กบปกโพพิมพ์เกตบัวตูมอะไรมันเป็นเรื่องย่อยมันไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักๆคือกระบวนการผลิตก่อนที่พระมันจะออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแม่พิมพ์หน้าตาเป็นไงเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนกดหรือว่าใครเป็นคนแกะแม่พิมพ์แต่เราสามารถจะเข้าใจได้ว่ากระบวนการผลิตพระแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแบบธรรมชาตินะใช่ไหมถ้ามีคนบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านแกะแม่พิมพ์มาจากไม้ใช่ไหมหินสบู่เลือดหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วเพื่อนๆดูนะว่าพื้นผิวของพระอย่างเงี้ยนะนะนี่คือจุดสังเกตนะถ้ามันเรียบตึงเป็นกระดาษ A4 แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตแบบไหนเห็นไหมนี่คือส่วนที่จะทำให้เพื่อนๆทำความเข้าใจนะนะเพราะถ้าแม่พิมพ์ที่สร้างจากหินสบู่หินลับมีดหรือไม้แกะใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดพื้นผิวเรียบแบบนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นจุดสังเกตง่ายๆแต่ทีนี้พอมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นนะถ้าบอกว่าเป็นเกศชัยโยเกศชัยโยแปลกนะทำไมเกศชัยโยถึงมีกรอบขอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัดระฆังไม่มีกรอบขอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมแล้วขอบกระจกเนี่ยเพื่อนดูดิมันมีตั้งกี่ชั้นน่ะนะ1ชั้น2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะดูนะเนี่ยอันนี้ชั้นที่1แล้วเนี่ยมีชั้นที่2แล้วเนี่ยเป็นชั้นที่3ไปมาพระองค์นี้เนี่ยถอดมา3ชั้นละใช่ไหมคือการถอดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่พระดั้งเดิมแล้วพอมาดูกระบวนการผลิตเนี่ยเห็นไหมดูกระบวนการผลิตแบบนี้มันไม่ใช่กระบวนการผลิตก่อนปี2500เราก็แยกออกได้ใช่ไหมนี่แล้วองค์นี้บางขุนพรหมกุเก่าใช่ไหมกุเก่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยมันสวยงามคลาสสิกมากเลยดูง่ายนะครับกระบวนการผลิตแบบเนี้ยมันกระบวนการผลิตก่อนหรือหลังปี2500เอาแค่นี้อ่ะนะเพื่อนๆจะคัดแยกจะดูพระได้ง่ายที่สุดก็คือว่าแยกการผลิตก่อนหรือหลัง2500เพราะว่าพระที่สร้างก่อนปี2500อ่ะมันไม่มีเก๊นะครับเหตุผลของการทำพระเก๊มันเก๊เพื่ออะไรเพื่อนๆต้องหาคำอธิบายตรงนี้ให้ได้นะครับนะแล้วทีนี้คือพระแท้มันมีเยอะแต่พระแท้ไม่รู้ที่เนี่ยมันมีเยอะกว่านะแล้วการสร้างพระล้อพิมพ์อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเนี่ยเราก็รู้ว่าพิมพ์ทรงอย่างนี้มาเป็นวัดระฆังนะแต่ไปออกที่บางขุนพรหมเราก็ไปเรียกว่าสมเด็จบางขุนพรหมมาเป็นแบบเนี้ยเอาไปถอดพิมพ์สร้างเป็นแบบนี้มาเราก็เรียกว่าสมเด็จวัดระฆัง
ช่ไหมถึงว่าจะเป็นพระที่ไม่แท้แต่ดูไม่เป็นก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยถอดพิมพ์มาเนี่ยมันทำได้นะเห็นไหมถอดพิมพ์มาไม่ให้มีกรอบแต่กระบวนการผลิตมันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่ไงเห็นไหมที่เราบอกว่าต้องจำพิมพ์นะครับต้องจำพิมพ์อ่ะมันเป็นเรื่องหลอกลวงไงแต่ถ้าเรารู้ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นสุ่มอ่ะนะลักษณะเส้นสุ่มที่มันแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตแบบไหนนะที่มันทำให้เส้นสุ่มมันตั้งชันอย่างเงี้ยแล้วพระเนี่ยโอ้โหมันเนาะตั้งฉากเนี่ยผนังเนี่ยนะผนังมันเรียบตึงอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆดูดิผนังเรียบตึงเหมือนพื้นกระดาษ A4 อย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดจากแม่พิมพ์แบบไหนอ่ะถ้าเทียบกันนะเนี่ยแล้วพื้นผนังของบางขุนพรมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียบนะมันเป็นลอนๆนะสูงต่ำนะและที่สำคัญนะเห็นนะหนาข้างบางข้างนะครับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์เขาว่าหนาข้างบางข้างนะไม่ยากที่มันยากคือไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นก็เลยเชื่อเนี่ยเนื้อโกเดเนี่ยหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าเป็นพระของสมเด็จโตแต่ส่วนตัวผมนะกระบวนการผลิตมันเป็นกระบวนการผลิตยุคใหม่อ่ะนะครับมันมีความสวยงามจริงเส้นสุ้มมันตั้งฉากมันลึกอ่ะนะแล้วถ้าเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมค่อยๆศึกษาค่อยๆเก็บรายละเอียดแต่อย่าไปเหมาว่าพระของคนนู้นคนนี้เก๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเก๊มันคือเก๊จริงๆเพราะว่าเป็นพระที่ถอดแบบมาเนื้อหาสูตรการสร้างมันไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นผมคิดว่าเป็นหลวงปู่ดู่นะนะครับนี่ผงล้วนเลยนะน้ำหนักเบาผงล้วนเลยแต่ความเก่าเนี่ยความเก่านี้มันก่อน2500นะนะความเก่าเนี่ยมันก่อน 2,500 นะครับนี่คือลักษณะของพระที่ถอดมาจากพระกุโบราณเนี่ยนะครับนะแต่เป็นพระแท้ที่ผมบอกกันว่าธรรมชาติของพระแท้เนี่ยเขาจะรัดรูปสมส่วนไม่มีขอบกระจกนะเห็นไหมเพื่อนๆดูสิว่าไอ้พระโบราณที่เขาทำกันมาเนี่ยนะทำไมมันถึงไม่มีขอบเกินมีปีกย้อยปีกย้อยอ่ะเห็นไหมแล้วก็ดูกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการผลิตก่อนปี 2,500 อ่ะพอเราเข้าใจกระบวนการผลิตเราจะรู้ว่าพระแบบนี้เนี่ยไม่เก๋นะเพื่อนเห็นไหมแต่เราไม่รู้ที่เท่านั้นเองใช่ไหมพอเราไม่รู้ที่เนี่ยมันก็มีอยู่2 อย่าง 1 ก็คือเก็บเอาไว้ศึกษานะ 2 ก็คือขายทิ้งๆไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆเข้าใจนะก็คือว่ากระบวนการผลิตแบบเนี้ยเพื่อนๆไปดูเลยนะพระขุนแผนบ้านกลางเนี่ยเขาจะไม่มีปีกย้อยปีกย้อยเนื้อเกินขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ถอดแต่พระรุ่นใหม่อ่ะที่ไปเอาของเก่าเนี่ยมาถอดเนี่ยมันจะมีปีกขึ้นมาใช่ไหมการที่มีปีกเกินขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพระถอดใช่ไหมเนี่ยแล้วทีนี้แบบนี้เนี่ยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วใช่ไหมพิมพ์นี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อดินผสมผงนะครับเนื้อดินผสมผงเขาจะมีขมิ้นด้วยนะครับและเนื้อดินแบบนี้เนี่ยมันดินที่ไหนดินนครปฐมนี่แหละใช่ไหมครับเนี่ยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยจะเป็นรัศมีใหญ่นะคือเขาจะมีองค์เล็กมีทรงองค์เล็กกว่านี้นะ
ป็นชะลูดแต่เนี้ยออกเป็นต้อเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะกระบวนการผลิตเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแม่พิมพ์อ่ะเนี่ยกระบวนการผลิตก่อน 2,500 อ่ะใช่มั้ยหรือว่า 2,500 ไม่เกิน 2,510 เห็นมั้ยมันจะไม่มีเนื้อปิ้นน่ะนะถ้าเราดูเราเข้าใจว่ากระบวนการผลิตของพระในแต่ละยุคเนี่ยมาให้ดูว่าเนี่ยชนะสงครามอย่างเงี้ยเห็นมั้ยชนะสงครามซึ่งเป็นต้นแบบของพระปิลันใช่มั้ยอันเนี้ยเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อดินนะเนี่ยเป็นเนื้อดินเนื้อดินผสมใบลานเหมือนกันนะเส้นสายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระที่ช่างหลวงออกแบบได้วิจิตรสวยงามนะในโอกาสที่ชนะศึกพม่านะครับสร้างบรรจุในเจดีย์ของวัดชนะสงครามนะครับตรงถนนข้าวสารเนี่ยนะเพื่อนๆดูเส้นสายลายเส้นของเขาเนี่ยนะมันจะผิวไหวนะการออกแบบแล้วเขาวางภาพวางองค์ประกอบของศิลปะใช่ไหมบัวอยู่ข้างบนอะไรเนี่ยมันคือสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนบังคับพิมพ์นะการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันสวยงามนะช่างที่ออกแบบเนี่ยมีความรู้ความชำนาญนะครับไม่เหมือนกับพระแบบที่เราไม่รู้เรื่องอะอย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อบ้วยวัดมะนาวหรือเปล่านะครับแต่วันนี้มันเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงหล่อโบราณเนื้อหาความเก่ามันก็ใช้ได้นะนะธรรมชาติของพระเนื้อออกแบบทองแดงเถื่อนน่ะนะครับเนี่ยการหล่อโบราณแบบนี้มีการตัดช่อแล้วแต่งตะไบเราก็ดูว่ากระบวนการผลิตแบบเนี้ยพระแบบเนี้ยสร้างก่อนหรือหลังปี 2,500 ใช่ไหมแล้วก็ไปไล่ดูความเก่าที่หลังใช่ไหมเนี่ย